เอาละครับไขความลับกันต่อกับคุณอานนท์กลิ่นแก้วหรือสิงห์ดำนะครับแล้วในเมื่อ 483,000 คนที่รัฐบาลต้องแจกสัญชาติให้แล้วเมื่อเขาได้เข้ามาแล้วแล้วจากนี้ไปสิทธิ์ต่างๆสวัสดิการต่างๆที่เขาจะได้รับจะเป็นยังไงต่อไปฮะก็จริงนะครับถึงจะไม่ได้สิทธิ์บัตรประชาชนตอนนี้นะพม่ายังได้สิทธิ์อื่นเยอะแยะเลยมีอะไรบ้างยกตัวอย่างให้หน่อยเอาอย่างเด็กนักเรียนที่เข้ามาเรียนเนี่ยเขาเรียกว่าผู้ติดตามอาจารย์ลูกได้เรียนแล้วลูกได้เรียนแล้วการที่เข้ามาเรียนเนี่ยเขาเรียกว่าได้เขาว่าพอเข้าเรียนปั๊บไปสมัครปุ๊บเนี่ยนี่บางโรงเรียนนะครับที่เราสืบทราบมาเนี่ยเขามีการทุจริตหมายถึงว่าเด็กอายุ14 15เนี่ยมาเรียนหนังสือป .1 พวกนี้พอเข้าเรียนปั๊บได้บัตร G เขาเรียกครับอาจารย์ผมไปถามปลัดนะปลัดอำเภอหนึ่งอะได้บัตร G พอได้บัตร G เสร็จปั๊บเนี่ยพวกนี้ก็จะได้เลข13หลักอ๋อซึ่งเป็นเลขบัตรประชาชนใช่ไหมนะเป็นไม่ใช่บัตรประชาชนแต่ว่าเป็นเลข13หลักของที่ว่าเป็นเขตควบคุมยานแต่มันเหมือนบัตรประชาชนของเราเลยเป็นเลข13หลักทีนี้พอได้เลข13หลักนี้ปั๊บเนี่ยเด็กพวกนี้ก็ได้สิทธิ์เรียนเรียนหนังสือได้เบิกค่าเรียนได้ยานกินอาหารฟรียานเหมือนเด็กไทยทำอะไรก็ทำไปนั้นเลยรักษาพยาบาลได้ไหมถ้าบังเกิดว่าเป็นเด็กก็รักษาได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแรงงานยิ่งต้องรักษาเลยได้ประกันสังคมเหมือนคนไทยได้ทุกอย่างมานั้นผมไม่ไปคุยกับกระทรวงแรงงานครับอาจารย์ได้หมดได้กับประกันสังคมด้วยนะครับแล้วตอนนี้คนไทยเสียสิทธิ์ตรงไหนครับอาจารย์เพราะว่าเวลาไปโรงพยาบาลหรือสถานที่สำคัญสถานที่ราชการเนี่ยคนไทยต้องไปรอคิวต่อจากพวกนี้นะคนมันจะแน่นล่ะใช่มั้ยล่ะวันนี้ก็แน่นอยู่แล้วนะเพราะว่าคนไทยมีอยู่10คนแต่ว่ามีคนต่างด้าวอยู่ประมาณ50เป็น100คนอย่างเงี้ยครับผมมันเป็นที่ไม่บาลานซ์กันกับสถานที่ราชการและอีกหน่อยเนี่ยเขาจะได้สิทธิ์เลือกตั้งมั้ยเอาอย่างที่บัตรประชาชนที่เขาจะออกให้นี่ 483,000 กว่าคนเนี่ยนะครับที่เขาจะให้เนี่ยเขาบอกว่า5ปี5ปีนี่คือ5ปีจะได้เป็น5ปีก็จะได้เป็นพลเมืองแล้วก็มีสิทธิ์เลือกตั้งได้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ตอนนี้ได้รับอนุญาตให้ทำงานแต่ทำงานไป5ปีก็จะกลายเป็นพลเมืองไทยซึ่งได้สิทธิเท่าคนไทยง่ายขนาดนั้นเลยกฎหมายฉบับนี้ที่ออกมาเนี่ยนะครับที่มันเจ็บปวดที่สุดมันเรื่องอะไรรู้ป่ะเรื่องที่บอกว่าถ้าบังเกิดว่าแรงงานไอ้พวกต่างด้าวที่ว่าจะได้รับบัตรประชาชนเนี่ยครับถ้ามันเกิดว่าติดคุก5ปีให้พ้นโทษ5ปีก็จะได้แบบล้างประวัติถ้ายาเสพติดก็10ปี5ถึง10ปีสะอาดเลยสะอาดเลยแล้วก็มาทําบัตรประชาชนสั้นจังเลยอ่ะ5ปี10ปีเนี่ยนะฟอกขาวได้ผมนี่20ปีแล้วอาจารย์ผมยังเสียบบัตรประชาชนปั๊บตัวหนังสือแดงอยู่เลยผมพ้นโทษมา20ปีแล้วยังมีปัญญาประวัติอาชญากรอยู่ยังมีประวัติแล้วผมไม่คนไทยแท้ๆนะผมถามกระทรวงเมื่อวานแล้วทำไมไม่ล้างให้ผมใช่ไหมเขาตอบไปยังไงเขาตอบไม่ได้ไงคุณก็ต้องไปแก้กฎหมายใหม่อย่างนั้นเหรอผมถามว่าเราเนี่ยยังถูกตาหน้าเราตาหน้าถูกตาหน้าตรงไหนเอาง่ายๆเลยครับผมบอกว่าเราเวลาเราไปรับเสด็จเนี่ยงานที่คนไทยคนอย่างผมนี่จงรักภักดีนะครับเวลาเราเสียบไปปั๊บเนี่ยเจอใบแดงเจอเลขตัวแดงขึ้นปั๊บเนี่ยโอ้หน่วยงานไม่ให้แล้วไม่ให้ครับแต่ว่านานมากแต่มีกำลังตรวจมาในต่างๆทีนี้ตอนนี้มันก็คือ480,000นะครับเมื่อพวกเขาอยู่โดยที่ถูกกฎหมายแล้วนะหลังจากตรงนี้เมื่อเขามีลูกเนี่ยสิทธิของลูกเขาเป็นยังไงก็คนไทยอ่ะครับอาจารย์เป็นคนไทยเลยคนไทยเลยเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยระบุบัตรประชาชนไทยก็คนไทยเลยบัตรประชาชนออกเพราะฉะนั้นมันคงจะเป็น2ล้านภายใน1ปีนี่คือการทำสงครามที่ไม่ต้องใช้ลูกกระสุนเลยครอบครัวนี้3คนครอบครัวนี้2คนการยึดประเทศโดยที่ไม่ต้องใช้อาวุธเลยเขาว่าสิงคโปร์ผมไม่ทราบนะว่าอาจารย์บอกว่ามี2ล้านคนจริงไหมครับมีประชากรอยู่2ล้านคนสิงคโปร์ประเทศหนึ่งประเทศไทยตอนนี้นะที่เราได้ตัวเลขมาเนี่ย6ล้านคนมันเกินประเทศใหญ่กว่าสิงคโปร์อีกแล้วที่มันขวางมันเที่ยวหมวกก็ตามโน้นตามนี่อีกผมว่ามันเป็น10ล้านคนนะตอนนี้แรงงานต่างด้าวอันดับหนึ่งก็คือพม่าอันดับสองก็เขมรเวียดนามลาวใช่ไหมครับก็อันดับหนึ่งก็คือพม่าเลย
คือจริงๆแล้วถ้าเกิดสวัสดิการของเราดีพอแล้วไอ้การที่จะเป็นม้าอารีเมตตาปราณีกับคนอื่นมันก็เป็นเรื่องที่ควรทำแต่ตอนนี้สวัสดิการของคนไทยเรามันยังไม่ดีพอเลยใช่ครับมันยังขาดอะไรอีกตั้งเยอะแยะมากมายไก่กองแล้วเราเป็นม้าอารีแบบนี้มันจะไม่ไหวนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรากำลังพูดถึงคนที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายที่เราไม่อยากให้ฟอกข่าวครับงั้นพี่ถามตรงนี้เลยจาก270วันเป็น5วันแล้วบอกว่าปล่อยไปก่อนแล้วค่อยมาสอยทีหลังเนี่ยเห็นว่าเห็นยังไงเอ้านี่ผมกำลังคิดเลยอาจารย์ถามคำถามนี้ได้ดีมากเลยผมถามเมื่อวานนี้ถามฝ่ายทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยฝ่ายทะเบียนราษฎร์5วันเนี่ยถามว่าคนพิสูจน์ยังไงเขาบอกว่าต้องพิสูจน์ตัวเองก็รับผิดชอบตัวเองผมก็บอกได้ว่าผมอ่ะเป็นคนจงรักภักดีผมรักประเทศไทยผมก็บอกได้แต่ผมอยากได้บัตรอ่ะผมอยากได้อะไรผมก็ชอบไปนั้นเขายื่นเรื่องไขมาผมเอาหมดเหรอใช่ไหมแค่นี้เองก็แค่นี้เองก็รับผิดชอบตัวเองก็ต้องทำไม่ได้5วันไงทำไม่ได้5วันต้องรีบไงนี่ผมย้อนถามไปว่าตอนนี้มันมีบุคคลเขาเรียกว่าชนกลุ่มน้อยหรือกะเหรี่ยงหรืออะไรเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยแล้วได้บัตรประชาชนครับตอนนี้ได้เลยนะได้สัญชาติไทยเลยนะเขาทำผิดกฎหมายอยู่ในขณะนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้จงรักภักดีเขามีการชุมนุมมีการผมถามว่าคุณไปยกเลิกกับเขายังเขาบอกยังไม่มีคนแจ้งผมบอกว่านี่ไงจุดผิดพลาดของกระทรวงของกรมการปกครองโอ้ยเรื่องทำผิดพลาดแล้วให้ยอมรับไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนี่ผมถามเนี่ยผมว่าไม่ว่าเนี่ยอย่างเนี้ยนี่พม่านะครับแต่พม่านะอ๋อที่มายืนชูป้ายมาชุมนุมเรียกร้องสิทธิ์มาชุมนุมร้องสิทธิ์เรียกร้องสิทธิ์ไม่เท่าไหร่นะอาจารย์มันไปเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา112เกี่ยวข้องอะไรกับมันอ่ะเกี่ยวข้องอะไรกับมันผมถามเอาล่ะมึงไปเรียกร้องเดี๋ยวเอายังหมดยังเวลาเรามีเท่านี้นะต้องให้ฝากแล้วคุณอานนท์นะวันหลังไม่อีกยังไม่จบเดี๋ยวเราจะติดตามว่าที่ไปตามที่ต่างๆแล้วก็ไปร้องตามหน่วยงานต่างๆได้อะไรยังไงบ้างเนาะให้เวลาสักเดือน2เดือนเดี๋ยวเจอกันใหม่เอาเนี่ยส่งกำลังใจให้แล้วกันนะครับในฐานะภาคประชาชนที่ต่อสู้เรื่องนี้มาและเขามาต่อสู้เพื่อสวัสดิการเพื่อสิทธิของคนไทยที่พึงมีก็ฝากกันด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการเรื่องลับมากก่อนจากกันไปนะครับอาจารย์เสรีมีสิ่งดีๆมาแนะนำด้วยครับวันนี้นะคะมีน้ำพริกอร่อยอร่อยมานำเสนอค่ะมี2รสนะคะชื่อว่าน้ำพริกเฉลิมไทยค่ะมีน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซ่บแล้วก็น้ำพริกปลาดุกฟูแซ่บค่ะสำหรับปลาสลิดนะคะคัดสรรปลาสลิดตัวใหญ่ทอดและเห็นชิ้นปลาชัดๆแบบเน้นๆเลยนะคะส่วนอีกรสชาติหนึ่งนั้นเป็นปลาดุกฟูแซ่บค่ะคัดสรรปลาดุกสดเนื้อดีทอดกรอบฟูน้ำพริกเฉลิมไทยปรุงรสด้วยสมุนไพรไทยที่เน้นรสชาติเข้มข้นจัดจ้านถึงส่วงแบบนี้วิธีรับประทานง่ายๆเลยนะคะข้าวสวยร้อนๆกับไข่เจียวหรือถ้าใครอยากจะไปโรยอาหารโปรดใดๆก็ได้นะคะ2กระปุก2รสชาติราคาเพียง350บาทโทรมาเลยนะคะที่02-016-0000หรือที่ LINE @tv999 ค่าจัดส่ง50บาทน้ำพริกเฉลิมไทย2รสชาติรับรองความอร่อยค่ะลากันไปเลยนะครับเรา3คนครับอาจารย์เสรีคุณอานนท์กลิ่นแก้วผมต๊อบพุทธินันท์พร้อมทีมงาน